เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเขาก็เป็นผู้ชายจนๆคนหนึ่งที่อยากมีสายการบินเป็นของตัวเองและสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้คนจนเหมือนเขาสามารถนั่งเครื่องบินได้และตั๋วที่ถูกที่สุดในสายการบินของเขาก็มีราคาไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำแน่นอนว่าเขาพูดเรื่องนี้กับใครก็มีแต่คนบอกว่าเขาเพ้อเจ้อทั้งนั้นเพราะว่าคนที่จะเป็นเจ้าของสายการบินได้ก็มีแค่คนรวยเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายเขาจะเป็นเจ้าของสายการบินได้ไหมและหนังเรื่องนี้มันก็สร้างมาจากเรื่องจริงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องซูลาไลพอดตู่ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเท่ทุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทำเสียงงี้กูย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าโพมีซึ่งเธอก็กำลังเดินทางไปดูตัวเจ้าบ่าวของเธอในอนาคตแต่พอมาถึงที่บ้านของเจ้าบ่าวครอบครัวของโพมีก็ช็อกเลยเกินดูจากสภาพแล้วทำไมมันกันดารอย่างนี้วะเนี่ยแล้วพอได้เจอเจ้าบ่าวอย่างมาลาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยมาลาเขาก็เป็นคนจนคนหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีงานทำด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่อยากทำอย่างหนึ่งก็คือการเปิดสายการบินมือของตัวเองแน่นอนว่ามาลาเขาก็ไม่ได้อยากแต่งงานหรอกแต่ที่โพมีถูกเรียกตัวมาที่นี่ก็เพราะว่าครอบครัวของเขาเป็นคนเรียกมาเองพ่อแม่ของมาลาก็เห็นว่าเขาน่าจะแต่งงานได้แล้วทางแม่ก็เลยพยายามหาตัวเจ้าสาวมาให้แต่ด้วยความที่มาลาไม่ได้อยากแต่งเขาก็ปฏิเสธไปหลายคนแล้วเหมือนกันและแถมตัวของเขาเองตอนนี้ก็กู้เงินมาเยอะเงินที่หาได้ส่วนใหญ่ก็จะเอามาใช้หนี้หมดและส่วนที่มีติดตัวอยู่ตอนนี้ก็คือความคิดที่จะทำสายการบินแต่ว่าตัวของเขาเองก็ถูกธนาคารปฏิเสธมาแล้ว24ที่ทีนี้โพมีเธอก็เลยอวดสรรพคุณเธอมั่งเธอเองก็ถูกผู้ชายปฏิเสธการแต่งงานมาแล้ว20คนและอีกอย่างนึงเธอไม่เย็บผ้าไม่ทำอาหารแล้วก็ไม่ร้องไม่เต้นด้วยแต่ว่าความฝันของเธออย่างนึงก็คืออยากเปิดร้านเบเกอรี่ทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าบรรยากาศเริ่มตึงและนั่งคุยกันดีกว่ามั้งและระหว่างที่นั่งกินข้าวกันโพมีเธอก็สงสัยว่ามาลาจะหาเงินที่ไหนมาเปิดสายการบินของตัวเองเนี่ยถ้าดูจากขั้นตอนที่มาลาเขียนไว้มีแค่3ขั้นตอนเองเหรอมาลาเขาก็ตอบสวนไปว่าไอ้ร้านเบเกอรี่ที่โพมีอยากทำเนี่ยดูง่ายของเขาอีกทำไมยังไม่ทำอ่ะเอาก็เธอยังไม่มีเงินตอนนี้ไงมาลาเขาก็เลยบอกว่าไอ้เงินที่เขาจะใช้เปิดสายการบินเนี่ยถ้าเกิดว่ากู้ธนาคารไม่ได้ก็ต้องเอามาจากนักลงทุนเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเราจะกู้ธนาคารก็ต้องใช้บ้านหรือไม่ก็ที่ดินมาค้ำประกันใช่ไหมแต่สำหรับนักลงทุนในการกู้เงินพวกเขาเราก็ต้องใช้ความคิดของเราถ้าเกิดว่าเขาชอบแนวคิดของเราเราก็จะได้เงินพวกเขามาแล้วนักลงทุนที่มาลาเลงไว้ก็คือปาเลสคนที่ชื่อปาเลสเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของสายการบินเหมือนกันตอนที่เขาเปิดสายการบินครั้งแรกเขาก็สู้มาด้วยตัวเองทั้งนั้นพ่อของโพมีก็เลยถามว่าแล้วใครจะอยากขึ้นเครื่องบินนักหนาวะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าล่ะโพมีเธอก็เลยบอกพ่อไปว่าเมื่อ100ปีก่อนมีคนเคยพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและอีก50ปีต่อมาก็มีคนพูดอีกเหมือนกันว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์หรอกขอถามหน่อยใครที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องพวกนี้กันแน่ก็พวกคนรวยไม่ใช่เหรอที่มันบอกให้เราไม่ต้องมีแล้วสิ่งที่มาลาทำเขาก็ต้องการเปิดสายการบินสำหรับคนจนทั่วไปเอาง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรอกที่ขึ้นเครื่องบินได้คนจนอย่างพวกเราก็มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องบินได้เหมือนกันพอมาลาเขาได้ยินโพมีพูดแบบนี้เขาก็ตัดสินใจแต่งงานกับเธอทันทีเลยแต่ว่าโพมีเธอก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งทำไมมาลาถึงอยากเปิดสายการบินของตัวเองขนาดนี้เนี่ยมาลาเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ที่เขายังเด็กหมู่บ้านแถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วแล้วแถมการเดินทางถนนรถไฟอะไรมันก็ลำบากอีกซึ่งพ่อเขาก็คอยเขียนจดหมายไปหารัฐบาลให้แก้ไขเรื่องนี้ตั้งแต่เขายังเด็กจนกระทั่งเขาโตขึ้นมารัฐบาลก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้เลยมาลาเขาก็เลยพาชาวบ้านออกไปประท้วงให้รถไฟจอดที่นี่ด้วยและการประท้วงครั้งนั้นมันก็ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งและในตอนนั้นพ่อของมาลาก็ไม่พอใจมากเขาเป็นครูอยู่ที่นี่มานานไม่เคยสอนให้ใครใช้ความรุนแรงเลยแต่ว่าลูกชายของเขากลับพาชาวบ้านไปทำเรื่องแบบนี้ซะเองมาลาเขาก็ย้อนสอนกลับไปว่าและการเขียนจดหมายแบบพ่อเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาขนาดพ่อเขียนจดหมายไปขอแพทย์สนามสักคนนึงให้มาที่นี่พวกรัฐบาลก็ยังไม่ส่งใครมาสักคนเลยและสุดท้ายน้องสาวเขาต้องป่วยตายจำไม่ได้เลยไงทั้งหมดก็เพราะว่าเราพาน้องไปที่โรงพยาบาลไม่ทันแล้วถ้าเรามีรถไฟมาจอดที่นี่ชีวิตของพวกเรามันจะดีกว่านี้อีกเยอะพ่อก็โกรธมากก็เลยไล่มาลาออกจากบ้านไปเลยและต่อให้เขาตายมาลาก็ไม่ต้องมาเผาศพเขาด้วยสุดท้ายมาลาเขาออกจากบ้านแล้วก็ทำงานเป็นทหารแทนและกองทัพที่มาลาเลือกมาอยู่ก็คือกองทัพอากาศและด้วยความเก่งของมาลามันก็ทำให้เขากลายเป็นนักบินของกองทัพอากาศจนได้และผลการเรียนของเขาก็เป็นอันดับ2ในชั้นเรียนเลยแต่มันก็มีครูฝ
ึกคนนึงที่ไม่ชอบมาลาเหมือนกันเพราะไอเดียส่วนใหญ่ที่มาลาคิดออกมามันก็จะไปขัดกับครูฝึกคนนี้เนี่ยแหละอย่างเช่นมาลาเขามีไอเดียเสนอให้ใช้เชื้อเพลิงประหยัดมากขึ้นเพราะช่วงนี้เขาได้ยินข่าวมาว่าเกิดกบฏในเขตของเราพอดีเพราะงั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใช้เครื่องบินเท่าที่จำเป็นก็พอแต่ทางครูฝึกก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราจะมาประหยัดอะไรกันตอนนี้อ่ะแต่เขาก็แค่คิดว่าแค่ลดความเสี่ยงในการบินลงไงถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้มีเครื่องบินสำรองเอาไว้ใช้แล้วแถมเรายังมีน้ำมันเชื้อเพลิงในการบินได้หลายรอบอีกลามาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครฉลาดก็ต้องทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเอ้กูฟังไปฟังมานี่มึงด่ากูโง่ปะเนี่ยและทีนี้เวลาตอนฝึกลามาเขาก็เลยโดนหนักกว่าเพื่อนเลยทั้งโดนวิ่งรอบสนาม50รอบแล้วก็ต้องแบกน้ำหนัก50กิโลไปด้วยหรือไม่บางทีวิ่งไปก็ต้องแบกเพื่อนไปด้วยหรือไม่บางทีก็ให้วิ่งรอบสนาม100รอบภายในครึ่งชั่วโมงแต่ว่าต้องแบกน้ำหนัก80กิโลไปด้วยเอาง่ายๆมาลาอยู่ที่นี่เขาเล็กกว่าเพื่อนเลยแล้วมาลาเขาก็ยังเล่าเรื่องไม่ทันจบแม่ของโพมี่ก็ตามให้เธอเข้าห้องไปนอนก่อนมาอยู่กับผู้ชายดึกๆแบบนี้2คนมันไม่ดีแล้วพอเช้าอีกวันนึงโพมี่เธอก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอยังไม่แต่งงานกับมาลาเพราะว่าตอนนี้เรา2คนต้องทำความฝันให้มันเป็นจริงก่อนมาลาเขาก็เข้าใจดีเลยทั้ง2คนก็คิดเหมือนกันว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงและจากนั้นมาลาเขาก็ตระเวนไปตามธนาคารแล้วก็เจอกับนักธุรกิจอีกหลายคนแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาไปเจอก็ปฏิเสธเขามั่งหรือไม่ก็ไม่ให้เขาไปเจอมั่งแต่มาลาเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็มาหาคนพวกนี้ซ้ำเรื่อยๆเขาก็มาซ้ำจนขนาดที่ว่าพนักงานต้อนรับเองก็ไม่อยากเก็บนามบัตรของมาลาไว้แล้วอ่ะอย่างที่นี่มาลาเขาก็มาซ้ำเพื่อมาเจอกับนักธุรกิจที่ชื่อว่าปาเลสเกือบ20รอบแต่ว่าคนที่ชื่อปาเลสก็ไม่ยอมมาเจอเขาเลยจนกระทั่งวันนี้มาลาเขาตัดสินใจมานั่งสายการบินของปาเลสและระหว่างที่เช็คอินขึ้นเครื่องเขาก็ได้เจอกับนักข่าวคนหนึ่งตอนนี้เธอก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าสัมภาระของเธอเกินมาลาเขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้งั้นก็แบ่งมาให้เขาก็ได้พอดีสัมภาระของเขาแทบไม่มีอะไรเลยแล้วพอทั้งคู่ได้ตั๋วเครื่องบินมาเรียบร้อยนักข่าวคนนี้ก็เลยแจกนามบัตรของเธอให้มาลาด้วยเธอก็อยากรู้ว่ามาลาจะบินไปที่บอมเบย์ทำไมเหรอเขาก็บอกว่าเขาอยากไปเจอคนคนหนึ่งแล้วคนที่ว่าก็คือปาเลสเจ้าของสายการบินเนี่ยแหละนักข่าวก็ตกใจว่าจะไปเจอกับปาเลสเนี่ยนะอย่าบอกนะว่ามาลาจะไปคุยธุรกิจกับเขาใช่ไงเขาอยากให้ปาเลสร่วมธุรกิจกับเขาด้วยนักข่าวคนนี้ก็ขอบอกเลยว่าแม่งโคตรยากเลยขนาดเธอเป็นนักข่าวยังแทบจะสัมภาษณ์ไม่ได้เลยด้วยซ้ำสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ก็คือนั่งฟังเขาอวดธุรกิจของตัวเองแล้วพอเขาพูดจบพวกเราก็มีหน้าที่แค่ตบมือให้มาลาก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันยังไงวันนี้เขาคุยกับปาเลสได้แน่นอนและจากนั้นสายการบินก็เรียกชั้นบิสเนสคลาสให้ไปขึ้นเครื่องก่อนแล้วมาลาเขาก็ซื้อตั๋วชั้นบิสเนสคลาสเอาไว้นักข่าวก็ตกใจนี่คุณเป็นคนรวยใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นคงไม่ซื้อตั๋วชั้นบิสเนสคลาสแน่ๆรวยที่ไหนล่ะเขาซื้อแค่ขาไปขาเดียวเองและส่วนขากลับเขาก็จะนั่งรถไฟกลับมาเนี่ยแหละและนักข่าวคุณก็เพิ่งบอกเมื่อกี้เองไม่ใช่เหรอว่าคนอย่างปาเลสไม่ยอมเจอใครง่ายๆหรอกเพราะงั้นเขาก็เลยซื้อตั๋วชั้นบิสเนสคลาสเพื่อมาคุยกับปาเลสเนี่ยแหละแล้วนี่ก็เงินเก็บของเขาทั้งหมดเลยมั้งที่เอามาซื้อตั๋วเนี่ยแล้วพอมาลามานั่งเครื่องบินปาเลสเขาก็นั่งเที่ยวบินนี้ด้วยเหมือนกันขนาดมีนักธุรกิจคนนึงอยากทำความรู้จักกับปาเลสด้วยเขาก็ยังไม่คุยด้วยเลยแล้วพอเครื่องบินมาได้แค่แป๊บนึงมาลาเขาคิดว่าได้โอกาสแล้วเขาก็เข้าไปคุยกับปาเลสเพื่อนำเสนอธุรกิจของเขาตอนแรกมาลาเขาเกือบโดนการของปาเลสรวบไปละโชคดีที่ปาเลสเขาห้ามลูกน้องของเขาเอาไว้มาลาเขาก็เข้าเรื่องเลยเขาอยากชวนปาเลสมาทำธุรกิจด้วยและธุรกิจที่ว่าก็คือสายการบินราคาถูกที่คนทั่วไปก็เข้าถึงได้โดยความที่เป็นนักธุรกิจปาเลสเขาก็นั่งฟังพวกเพ้อฝันมาเยอะละเขาก็บอกตามตรงว่าจะทำได้ไงตั๋วเครื่องบินราคาถูกเนี่ยโอ้โหพ่อเศรษฐีใหญ่ถ้าเขาคิดว่ามันทำไม่ได้เขาคงไม่เอามาเสนอหรอกและทุกวันนี้ที่ตั๋วสายการบินมันยังแพงก็เพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะต้องจองตั๋วผ่านตัวแทนและค่าตั๋วส่วนใหญ่ก็เสียให้กับตัวแทนพวกนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวนะพ่อหนุ่มท่านมึงตัดตัวแทนออกแล้วลูกค้าจะซื้อตั๋วยังไงอ่ะไม่ยากเลยครับเรื่องนี้อินเทอร์เน็ตไงครับท่านยิ่งฟังยิ่งรู้สึกจีเนียสมึงจะให้ชาวไร่ชาวนาคนจนซื้อคอมพิวเตอร์คนละเครื่องเนี่ยนะมาลาเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่จำเป็นเลยเพราะตามชนบทที่ไปรษณีย์มันก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่ทุกที่พวกคนจนทุกคนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากที่นั่นได้แล้วนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรีตามปั๊มน้ำมันทั่วไปอีกเพราะงั้นเรื่องคนจนที่จะจองตั๋วเที่ยวบินมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเรื่องโปรแกรมซื้อตั๋วมาลาจะทำยังไงเรื่องนี้เขาก็ติดต่อคนทำโปรแกรมซอฟต์แวร์มาละบริษัทอินเตอร์เวิร์เคยทำซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทใหญ่หลายที่และสายการบินของปาเลสบริษัทนี้ก็ทำให้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องคนทำซอฟต์แวร์ให้ก็ไม่มีปัญหาปาเลสเขาก็นั่งฟังดูเข้าท่าดีเว้ยนักข่าวที่นั่งอยู่ชั้นธรรมดาเธอเองก็ได้ยินเหมือนกันและส่วนนักธุรกิจคนอื่นก็เหมือนจะสนใจเรื่องนี้ปาเลสก็คิดไปคิดมาเรื่องนี้เขาก็จัดการได้ไม่ยากหรอกแต่คิดดูอีกทีนึงเขาไม่ทำดีกว่ามาลาก็งงทำไมอ่ะก็เขารับไม่ได้ไงที่ต้องเห็นขอทานหรือว่าพวกใช้แรงงานมานั่งเครื่องบินได้เหมือนกับเขาเนี่ยมาลาก็พูดอย่างนี้กูขึ้นเลยปาเลสเขาก็เลยบอกให้ลูกน้องเขาพายนี่ไปนั่งที่อื่นทีดิมาลาก็ไม่ยอมไปกูซื้อตั๋วเครื่องบินมานะเว้ยปาเลสเขาก็เลยสั่งให้เครื่องบินวนกลับไปที่สนามบินเหมือนเดิมเลยไอ้หนุ่มเองลืมอะไรไปหรือเปล่าเองมันเป็นแค่เจ้าของตั๋วแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสายการบินแล้วพอมาถึงที่สนามบินมาลาเขาก็โดนไล่ลงจากเครื่องแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินมันก็มีนักธุรกิจคนนี้ที่ลงตามเขามาด้วยผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าพาภูเขาก็มาจากบริษัทลงทุน SCI มาลาเขาก็รู้จักเพราะว่าเขาเองก็ไปขอทุนที่นั่นเกือบ20กว่ารอบเหมือนกัน
แต่บริษัทนี้ไม่เคยติดต่อเข้ามาสักครั้งหนึ่งเลยตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่าไอเดียของคุณมันดีขนาดนี้ตอนนี้เรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าแล้วมาลาเขาก็พาภูมิมาที่ร้านข้าวร้านหนึ่งเดี๋ยวนะพ่อหนุ่มมึงคุยธุรกิจสายการบินแต่มึงพากูมาที่นี่เนี่ยนะเราสองคนไปคุยธุรกิจที่โรงแรม5ดาวใกล้ๆไม่ดีกว่าเหรอไปโรงแรม5ดาวมันก็ผิดคอนเซ็ปต์อ่ะดิถ้าจะเห็นภาพธุรกิจของเขาชัดเจนก็ต้องคุยที่นี่แหละมาลาเขาก็เริ่มคุยเรื่องตั๋วเครื่องบินก่อนแค่บินใกล้ๆภายในประเทศเราต้องเสียเงินค่าตั๋วต้อง12รูปีเลยหรือถ้าเป็นชั้น1ก็ต้อง20,000รูปีเนี่ยก็ใช่ไงเราทำธุรกิจสายการบินต้นทุนมันก็ต้องสูงแบบนี้แหละพองั้นเรื่องค่าตั๋วแพงมันก็ไม่แปลกไงไหนจะค่าเครื่องบินเชื้อเพลิงแล้วก็นักบินอีกมาลาเขาก็ขอเบรกแป๊บนึงตอนนี้อาหารมาพอดีเลยลองกินดูก่อนไหมพาภูเขาก็ลองกินอาหารร้านนี้ดูเฮ้ยแม่งใช้ได้นี่หว่ามาลาเขาก็เลยเรียกเจ้าของร้านมาคุยด้วยโทษทีนะเจ้าของร้านคุณซื้อวัตถุดิบพวกนี้มาจากที่ไหนล่ะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าแถวตลาดมูระนู่นน่ะแล้วตลาดนั้นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นใครเหรอก็ไอโรงแรม5ดาวที่อยู่ข้างๆนี่ไงแล้วพ่อหนุ่มรู้ไหมที่ตลกของเรื่องนี้คือตรงไหนขนาดพนักงานโรงแรมยังมากินข้าวที่นี่เลยเพราะว่ามันถูกกว่าทีนี้มาลาเขาก็หันไปถามลูกค้าอีกคนหนึ่งเขาก็ถามว่าคุณเคยกินเมนูนี้ที่โรงแรม5ดาวไหมลูกค้าคนนี้ก็บอกว่าเคยไปลองครั้งหนึ่งแต่ที่นี่ถูกกว่าตั้งเยอะเลยแถมอร่อยเหมือนกันอีกทีนี้พาภูคุณเห็นหรือยังว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอาหารเหมือนกันทุกอย่างแค่เสิร์ฟเหมือนคนละที่แต่ที่โรงแรม5ดาวกับแพงกว่าแต่ว่าที่นี่ถูกกว่าตั้งเยอะเพราะงั้นลูกค้าที่ไม่มีเงินมากพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยเพียงเพื่อเพราะว่าจะแลกกับความสะดวกสบายหรือว่าดูดีแค่นั้นสิ่งที่ลูกค้าสายการบินของเขาต้องการก็คือบินให้ไปถึงที่หมายก็พอเพราะงั้นบริการไร้สาระอย่างเช่นแจกอาหารหรือว่าหนังสือพิมพ์มันก็ไม่จำเป็นหรอกแค่ลดบริการไร้สาระพวกนี้ออกไปตั๋วเครื่องบินก็จะถูกลงทันที 10% และส่วนสายการบินอื่นเขาจะบินวันละ2เที่ยวแต่ว่าสายการบินของเราจะบินวันละ6เที่ยวไปเลยเดี๋ยวนะพ่อหนุ่มกูฟังเพลินไปหน่อย6เที่ยวเลยเหรอนักบินก็มีข้อจำกัดเวลาการบินของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ไงนักบินวันนึงจะบินไม่ได้เกิน8ชั่วโมงเพราะงั้นเราจะแบ่งนักบินของเราทำงานไป3กะแทนและส่วนเครื่องบินถ้าลดการตรวจสภาพที่ไม่จำเป็นออกลงหรือว่างานทำความสะอาดภายในเครื่องบินทีนี้มันก็จะทำให้เรามีเวลาในการบินมากขึ้นและจากที่เขาคำนวณมาถ้าตัดเรื่องเสียเวลาพวกนี้ออกให้หมดเราก็จะสามารถใช้เครื่องบินบินได้ถึง14ชั่วโมงเลยพาภูก็ฟังไอเดียมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าวิธีนี้ยังไม่เคยมีใครกล้าทำเลยนะก็สายการบินของเรานี่ไงที่จะทำเป็นคนแรกและที่ผ่านมาเขาไปหาบริษัทร่วมลงทุนมา23ที่แล้วก็ธนาคารอีก56แห่งทุกที่ก็ฟังความคิดของเขายังไม่ทันจบเลยแต่ก็พูดเหมือนกันหมดว่าเขาบ้าแล้วถ้าพาภูยังคิดเหมือนคนพวกนั้นเขาก็แค่ไปหานายทุนคนใหม่มาร่วมลงทุนต่อโอ้โหไอเราก็มัวแต่ฟังเพลินซะด้วยแล้วอยู่ๆจะให้ตัดสินใจที่นี่เลยเนี่ยนะขอเวลาแป๊บนึงแล้วพอพาภูเขาคุยโทรศัพท์จบเขาก็บอกมาลาว่าเดือนหน้าให้มาเจอกับคณะกรรมการของเขาได้เลยมาลาเขาก็เริ่มมีหวังขึ้นมาแล้วที่นี่ก็เป็นบริษัทแรกเลยที่ให้โอกาสเขาแล้วพอมาลาเขาเสนอโปรเจกต์ของเขาผ่านเขาก็ตัดสินใจมาหาโพมีเพื่อขอเธอแต่งงานและโพมีตอนนี้เธอก็มีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วพอโพมีได้เจอกับมาลาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ถามว่าธุรกิจสายการบินของมาลาตอนนี้เป็นไงมั่งตอนนี้เขาได้ทุนในการซื้อเครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ขอใบอนุญาตการบินทุกอย่างก็จะไปได้สวยเลยเพราะงั้นวันนี้เขาก็เลยมาขอโพมีแต่งงานไงโพมีก็คิดไปคิดมาเธอก็มีข้อแม้อยู่ 2-3 ข้อข้อแรกก็คือเงินที่พวกเราหาได้เนี่ยไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันคือเงินของเราทั้งคู่และข้อ2ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบินของมาลาหรือว่าจะเป็นธุรกิจร้านเบเกอรี่ของเธอทั้ง2อย่างก็มีความสำคัญเท่ากันและข้อสุดท้ายห้ามพลาดเธอจากครอบครัวของเธอเด็ดขาดถ้าตกลงตามนี้ได้เรา2คนก็แต่งงานกันได้เลยมาลาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นก็จัดไปเลยและสุดท้ายทั้ง2คนก็แต่งงานกันแล้วพอทั้ง2คนแต่งงานกันได้ไม่นานโพมีเธอก็ตัดสินใจขยายร้านเบเกอรี่ของเธอมาอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยแทนและส่วนมาลาตอนนี้เขาก็ยังคงหาวิธีลดต้นทุนสายการบินของเขาให้มันถูกมากขึ้นอย่างเช่นมีเรื่องนึงที่สายการบินของอเมริกาเคยทำพวกเขาตัดสินใจไม่ทาสีเครื่องบินทำให้น้ำหนักเครื่องบินลดไปถึง500ปอนด์มันก็เหมือนกับการเพิ่มผู้โดยสารมาได้ถึง4คนเลยจากนั้นพอถึงเวลาที่มาลาต้องไปเสนอแผนธุรกิจของเขาทางคณะกรรมการก็ลองฟังดูแล้วมันก็มีคำถามตามมาหลายเรื่องเลยตัวที่มาลาจะขายมันก็แค่ 1,000 รูปีเองขนาดสายการบินยักษ์ใหญ่ของอินเดียหลายสายยังมีหนี้พันกว่าล้านเลยแล้วเก็บตัวแค่พันรูปีบริษัทของเราจะได้ทุนคืนไหมเนี่ยมาลาก็บอกว่าเขาไม่ได้แข่งกับสายการบินยักษ์ใหญ่ของประเทศสักหน่อยคู่แข่งที่เขาจะแข่งด้วยก็คือการรถไฟของอินเดียต่างหากโอเคเป้าหมายก็คือกลุ่มที่นั่งรถไฟถูกไหมแต่ค่าเครื่องบินโบอิ้งลำหนึ่งมัน 1,300 กว่าล้านเลยนะแล้วถอยเป็นมือสองมันก็ราคา900กว่าล้านเลยแต่ว่าทุนที่มาลาขอไปเนี่ยมีแค่100ล้านเองอ้าวแล้วเขาพูดหรือยังว่าเขาจะซื้อเครื่องบินสิ่งที่เขาจะทำก็คือการเช่าเครื่องบินและถ้าผู้โดยสารของเรามันไม่ถึงเป้าอ่ะมาลาเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะสายการบินทุกสายจะมีลูกค้าเฉลี่ยขึ้นประมาณ170ของเที่ยวบินและถ้าสายการบินของเราทำให้ลูกค้าใช้งานได้ประมาณนี้เงินที่เราจะได้ก็คือ224ล้านโอเคเรื่องนั้นเข้าใจได้แล้วมาลาจะไปหาเช่าเครื่องบินมาจากบริษัทไหนอ่ะเขาก็บอกว่าจะไปเช่ามาจากบริษัทเพนแอมบริษัทแม่ของสายการบินนี้ก็ไปตั้งอยู่ในเมืองที่พวกกบฏโจมตีพอดีมันก็เลยทำให้กระทบกับสายการบินของพวกเขามากบริษัทแพนแอมก็เลยให้เราเช่าเครื่องบินได้ในราคาแค่ครึ่งเดียวทีนี้พวกคณะกรรมการก็ขอประชุมกันเองต่อแป๊บหนึ่งจากนั้นไ
่นานพาภูเขาก็เดินมาบอกมาลาว่าตอนนี้คณะกรรมการอนุมัติเงินลงทุนให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ขอใบอนุญาตแล้วก็เปิดสายการบินได้เลยแต่มีอีกเรื่องนึงมาลาต้องหาเงินมาจองเครื่องบินก่อนเพราะว่ากว่าเงินจะออกจากบริษัทก็ตั้ง6เดือนนู่นเลยเขาก็เลยกลัวว่าถ้าแพนแอมเกิดขึ้นค่าเช่าเครื่องบินขึ้นมาเดี๋ยวเงินที่มาลาขอไปลงทุนมันจะไม่พอหรือไม่แน่บางทีอาจจะมีคนขโมยแนวคิดนี้ไปทำอีกก็ได้เพราะงั้นเขาก็เลยอยากให้มาลาจัดการเรื่องนี้ล่วงหน้าไปก่อนแน่นอนว่ามาลาเขาก็ไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเขาก็เลยต้องไปกู้มาแทนซึ่งเขาก็ต้องใช้ทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินเอามาค้ำประกันแต่มาลาก็มากู้กับพวกหนี้นอกระบบเนี่ยแหละขนาดเจ้าหนี้ก็ยังงงเลยปกติมีแต่คนกู้เงินเขามาซื้อรถไถทั้งนั้นกูก็เพิ่งเคยเจอมึงคนแรกนี่แหละที่กู้เงินมาซื้อเครื่องบินเนี่ยแต่ว่าบ้านกับที่ดินที่เอามาค้ำประกันมันก็ได้แค่4ล้านเองเจ้าหนี้คิดไปคิดมาเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะพ่อของมาลาเป็นคนดีมากแล้วสิ่งที่มาลาทำอยู่ตอนนี้ก็เพื่อชาวบ้านอย่างพวกเราเจ้าหนี้เขาก็เลยยอมปล่อยกู้ให้ง่ายๆแต่ว่าถ้ามาลาจ่ายเงินช้าแค่วันเดียวดอกเบี้ยมันจะเพิ่มเป็น3เท่าเลยนะมาลาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาคิดเรื่องนี้มาแล้วแต่พอมาลาจะมาขออนุญาตเปิดสายการบินเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่ยอมให้เขาเข้าพบสักทีมาลาเขาก็ไปกลับอยู่ที่นี่เกือบเดือนแล้วแต่ผู้อำนวยการก็ยังกวนตีนยังไงก็ไม่ยอมให้เขาเข้าพบจนวันนี้มาลาเขาก็รอจนทนไม่ไหวแล้วเขาก็ถามผู้ช่วยของผู้อำนวยการว่าทำไมไม่ยอมให้เขาเข้าพบสักทีผู้ช่วยก็บอกได้แค่ว่าเขาแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งมาลารู้จักผู้ชายที่ชื่อดาด้าไหมกว่าที่ผู้ชายคนนั้นจะก่อตั้งดาด้าแอร์ไลน์ขึ้นมาได้เขาต้องวนเวียนอยู่ที่นี่เกือบ20ปีเขาก็อยากให้มาลาลองคิดดูว่าเลิกความคิดนี้ดีกว่ามั้งคนธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีสายอย่างมาลาก่อตั้งสายการบินขึ้นมาไม่ได้หรอกมาลาก็เข้าใจเลยให้กูหาเส้นสายใช่ไหมมาลาเขาก็เลยขอให้นักข่าวผู้หญิงคนนี้ช่วยเขาหน่อยและคนที่มาลาต้องการพบก็คือประธานาธิบดีของอินเดียนักข่าวเธอก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะโดนจับได้ไหมเนี่ยซึ่งนักข่าวคนนี้เธอก็ทำเรื่องมาว่าจะมาสัมภาษณ์เนี่ยแหละและส่วนมาลาเธอก็จะให้เป็นผู้ช่วยของเธอแต่พอโดนเจ้าหน้าที่ขอตรวจเอกสารของมาลาก็ไม่ครบอีกและก่อนที่มาลาจะโดนลากตัวออกไปเขาก็ตะโกนบอกว่าเขาอยากเปิดสายการบินสลับคนจนและถ้าเขาเปิดสายการบินนี้ได้ก็จะไม่มีคนเสียใจเหมือนกับเขาอีกเขาต้องการเวลาแค่2นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาคิดผิดก็จับเขาเข้าคุกได้เลยพอประธานาธิบดีได้ยินเขาก็บอกว่าให้ปล่อยผู้ชายคนนี้เข้ามาในห้องของเขาได้แล้วพอมาลาได้โอกาสพูดเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนนั้นตอนที่มาลาเขายังเป็นนักบินอากาศอยู่แม่ของเขาก็โทรมาบอกว่าตอนนี้พ่อป่วยหนักมากแล้วหมอเองก็บอกว่าพ่อของมาลาก็คงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วที่พ่อยังไม่ยอมตายตอนนี้เพราะว่าเขาอยากเจอกับมาลาก่อนพอได้ยินแม่พูดแบบนี้มาลาเขาก็รีบกลับบ้านไปหาพ่อทันทีและส่วนเพื่อนของมาลาพวกเขาก็ช่วยกันหน่อค่าเครื่องบินให้ด้วยแต่พอมาถึงที่สนามบินเจ้าหน้าที่เธอก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วราคา 6,000 รูปีจองเต็มหมดแล้วถ้าว่างก็เหลือแค่ชั้นบิสเนสที่ราคา 12,000 รูปีมาลาก็ช็อกเลยเพราะว่าเขามีเงินอยู่แค่ 6,000 เองเจ้าหน้าที่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตั๋วราคา 6,000 มันเต็มหมดแล้วนี่เขาก็พยายามขอร้องเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยหันไปยืมเงินลูกค้าคนข้างหลังแทนลูกค้าคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้ามึงจะนั่งเครื่องบินมึงก็เอาตังค์มาด้วยดิแน่นอนว่าอยู่ๆไม่มีใครให้ยืมเงินง่ายๆแบบนี้หรอกมาลาก็พยายามบอกทุกคนว่าเขาเป็นทหารรับใช้ชาติมาหลายปีตอนนี้เขาแค่ต้องการเงินมาซื้อตั๋วที่ไปเยี่ยมพ่อที่กำลังจะตายเองไอ้เรื่องคืนเงินเขารับประกันว่าเขาไม่โกงแน่ๆแล้วพอมันเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยลากตัวมาลาออกจากสนามบินสุดท้ายมาลาเขาต้องใช้วิธีต่อรถไปเรื่อยๆและกว่าที่เขาจะกลับมาถึงบ้านตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วพอมาลาได้เจอกับแม่ของเขาก็ถามว่าจะกลับมาทำไมตอนนี้พ่อของมาลาก็รออยู่ที่หน้าประตูทุกวันเลยเขาก็รอว่าสักวันนึงมาลาจะกลับมาหาเขาบ้างแต่ส่วนนี้ก็คือจดหมายที่พ่อพยายามเขียนแต่ว่าไม่กล้าส่งให้พอมาลาอ่านจดหมายของพ่อเขาก็ได้แต่นั่งร้องไห้พ่อรู้มาตลอดว่าถ้ามาลาจะทำอะไรก็ต้องทำสำเร็จแน่ๆแล้วที่พ่อไม่กล้าส่งจดหมายให้มาลาก็เพราะว่าตัวของพ่อเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้ลูกชายของเขาก็คงไม่อยากคุยกับคนขี้แพ้อย่างเขาหรอกในตอนนั้นมาลาเขาก็เจ็บใจมากเลยที่เขาไม่มีตังค์ขึ้นเครื่องบินเพราะงั้นเขาก็เลยมีความคิดหนึ่งขึ้นมาเขาจะทำให้ทุกคนสามารถขึ้นเครื่องบินได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานการขออนุญาตเปิดสายการบินของมาลาก็ง่ายขึ้นเยอะเลยพอหนุ่มวันหลังไม่ต้องไปหาถึงท่านประธานาธิบดีหรอกคุยกับกูตรงๆก็ได้หลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินของแพนแอมก็ถูกส่งมาที่สนามบินที่เหลือก็แค่เตรียมเครื่องบินให้พร้อมแล้วก็เปิดสายการบินอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองและระหว่างที่ปาเลสมาที่สนามบินเขาก็เห็นว่ามาลายังอยู่แถวนี้อีกเนี่ยและตอนนี้ปาเลสเขาก็รู้มาว่าสายการบินของมาลาใกล้จะเปิดเต็มที่แล้วเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาไปทำอะไรบางอย่างจากนั้นไม่นานเพื่อนของมาลาที่เป็นนักบินที่เขาจ้างมาอีกทีนึงเจก็บอกว่าตอนนี้เครื่องบินของเราจะถูกเอาไปแล้วนะเพนแอมจะยกเลิกสัญญาของเราดีแล้วพวกเขาก็จะเอาเครื่องบินคืนมาลาก็ไม่เข้าใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็หน่วยงาน DGCA จะไปขอพินเขียวของแพนแอมไงแพนแอมก็เลยจะยกเลิกสัญญาเพราะเราไม่ได้คุยเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วแถมพวกเรายังต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้กับแพนแอมอีก5ล้านอีกทีนี้มาลาเขารีบขับรถไปที่ DGCA เลยมาลาก็มาถามว่าพวกคุณจะไปขอพิมพ์เขียวกับบริษัทโบอิงได้ไงเนี่ยแล้วมันจะมีบริษัทไ
บ้างที่จะให้วิธีการผลิตเครื่องบินมาก็กฎหมายย่อยฉบับนี้มันเพิ่งออกมาเองทางเราก็ไม่เอาพิมพ์เขียวก็ได้แต่ว่าต้องให้เงินมาค้ำประกันแทนรัฐบาลจะได้มั่นใจไงว่าเครื่องบินที่บินอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกฎหมายฉบับนี้มันเหมือนเอื้อให้แค่คนรวยโดยเฉพาะเลยไอ้นี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานเราสักหน่อยหน่วยงานของเราแค่ต้องการการตรวจสอบความปลอดภัยแค่นั้นเองและส่วนเรื่องที่มาลาจะมีเงินไม่มีเงินจ่ายไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยมาลาเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือของใครไอ้ฟาเรนมันให้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยมันสั่งให้ออกกฎหมายโง่ๆฉบับนี้มาใช่ไหมแล้วต่อให้มาลาเขาจะโวยวายไปมันก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยรีบไปหาพาพูเพื่อขอยืมเงินก้อนนี้พาพูเขาก็พูดขึ้นมาว่า 6,500 ล้านรูปีลามาเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะก็รายได้ต่อปีของคุณปาเลสไงนี่แค่เฉพาะเรื่องตัวแทนการท่องเที่ยวนะและสิ่งที่มาลาพยายามทำอยู่เนี่ยมันก็คือการตัดระบบตัวแทนออกมันก็เหมือนกับการทำลายธุรกิจของปาเลสนั่นแหละเขาก็ถามจริงคิดว่าคนอย่างปาเลสจะยอมหรือไงแล้วแถมมาลายังจะชวนเขามาทำธุรกิจด้วยอีกเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่ามาลาคิดอะไรอยู่และอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยที่มาลาต้องรู้เอาไว้และบริษัทของเขาคนที่ลงทุนมากที่สุดก็คือคุณปาเลสเนี่ยแหละเขาก็อยากให้ลามาลองคิดดูก่อนนี่ยังไม่ทันเริ่มบินเลยนะปาเลสเขายังเล่นงานคุณซะขนาดนี้เลยลามาเขาก็ช็อกไปเลยสรุปไอ้เรื่องเงินลงทุนที่บอกว่าจะให้นี่มันหลอกกันนี่หว่าแล้วแถมไอ้เงิน 4.7 ล้านที่เอาไปจองเครื่องบินเขาก็ต้องควักตังเองอีกกลายเป็นว่าเงินที่จะเช่าเครื่องบินก็ไม่มีแล้วเงินที่จะเอามาให้รัฐบาลก็ไม่มีพาพูก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจดิไอ้เรื่องไอเดียของมาลามันก็ดีมากจริงๆนะแต่ว่าดูสิ่งที่คุณปาเลสเขาทำได้ดิขนาดเครื่องบินของมาลาที่ไปจองมาไว้ตอนนี้คุณปาเลสเขาก็ยังเอามาอยู่ในสายการบินของเขาได้เลยเอางี้พ่อหนุ่มเลิกคิดเรื่องเครื่องบินแล้วกลับไปปลูกผักดีกว่ามั้งมาลาเขาก็แค้นมากเครื่องบินที่เขาอุตส่าห์ไปเช่ามาไอ้ปาเลสมันก็ยังขโมยเครื่องบินลำนี้ของเขาตัดหน้าไปอีกขนาดชื่อสายการบินของเขายังติดอยู่ที่เครื่องลางๆอยู่เลยด้วยความโกรธจัดเขาก็เลยบุกไปที่บริษัทของปาเลสแต่ว่ามาลาเขาก็โดนรปภ.ของปาเลสลากตัวออกมาและส่วนปาเลสเขาก็มองมาลาอย่างสะใจแล้วพอธุรกิจที่คิดเอาไว้เจ๊งแถมเป็นหนี้อีกมาลาในช่วงนี้เขาก็ต้องก่อเมียกินไปก่อนและเขาก็ไม่ชอบเลยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้แบบนี้โพมีเธอก็พยายามมาปลอบใจแต่ว่าเธอก็โดนตะคอกใส่อีกเธอก็ถามว่าจะมาชวนกันทะเลาะทำไมเนี่ยตอนนี้ช่วยกันคิดดีกว่าไหมว่าจะทำยังไงต่อและส่วนในเรื่องเงินที่ไปยืมเข้ามาอาของมาลาก็บอกเองว่าจะช่วยใช้ให้มาลาเขาก็เลยถามว่าถ้างั้นช่วยบอกเขาทีว่าการทำสายการบินต้องทำยังไงพอโพมีตอบไม่ได้เขาก็เลยไล่เธอไปที่อื่นพอมาลาเขายืนเครียดอยู่บนดาดฟ้าสักพักหนึ่งเขาก็เสียใจไม่น่าพูดแบบนั้นกับเมียเลยทีนี้ก็วุ่นวายแล้วต้องไปตามหาเมียอีกมาลาก็ไปที่บ้านแม่บ้านของญาติก็ไม่เจอเมียของเขาเลยเขาก็ตามหาจนท้อและสุดท้ายก็กลับมาที่บ้านพอกลับมาบ้านก็เห็นว่าเมียของเขานั่งรออยู่ที่นี่นี่เธอก็ถามว่ามาลาจะออกไปตามหาเธอทำไมก่อนแต่งงานเธอก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่ไปไหนหรอกและอีกอย่างนึงตอนนี้เธอก็ท้องอยู่ด้วยและสุดท้ายทั้งสองคนก็คืนดีกันแล้วพอเช้าวันนึงมาลาเขาเห็นนกกระจอกตัวนึงมาติดอยู่ในบ้านของเขาพอเห็นนกกระจอกตัวนี้บินเขาก็เหมือนจะคิดอะไรออกเขาก็บอกกับโพมีว่าถ้าเป็นเครื่องบินลำเล็กแบบใบพัดก็จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงแล้วแถมค่าตั๋วเครื่องบินก็ยังถูกลงไปอีกที่ต่างกันก็แค่เครื่องบินแบบนี้จะบินไม่ได้นานเท่าลำใหญ่และเครื่องบินที่มาลาคิดไว้ก็คือเครื่องบินที่ใช้ขนส่งถ้าดัดแปลงนิดหน่อยก็จะเป็นเครื่องบินโดยสารได้ทีนี้มาลาเขาก็เลยไปติดต่อกับบริษัทเครื่องบินใบพัดเขาก็อยากชวนทางบริษัทมาร่วมลงทุนด้วยโดยการที่เขาจะทำให้เครื่องบินขนส่งของบริษัทกลายเป็นเครื่องบินโดยสารและทางมาลาเขาก็ยังเล่าแผนการนี้ให้กับทุกคนฟังอีกไอ้เครื่องบินใบพัดมันจะบินได้แค่ความสูงครึ่งเดียวของเครื่องบินโดยสารทั่วไปแต่ว่าลำมันก็เล็กกว่าเกือบครึ่งนึงเลยแต่มันก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าเหมือนกันขนาดตัวเครื่องบินใบพัดถ้าเทียบกับตัวเครื่องบินของโบอิงอัดผู้โดยสารสัก70คนก็เต็มที่แล้วและส่วนเครื่องบินโบอิงต้องใช้ตั้ง200คนกว่าจะเต็มแต่ว่าเครื่องบินใบพัดมันก็บินไม่ได้ไกลไม่ใช่เหรอใช่เพราะงั้นเราถึงต้องไว้ไปตามเมืองเล็กๆด้วยไงแล้วทีนี้ทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กก็จะมีสายการบินของเราบินทั่วถึงไปหมดและจากที่คำนวณมาเงินลงทุนก็น่าจะใช้ประมาณ40ล้านก็น่าจะพอแล้วพอเขาคิดทุกอย่างเสร็จขั้นแรกก็ต้องจดทะเบียนบริษัทก่อนมาลาเขาก็เลยจะมาขอยืมเงินโพมีสัก 15,000 ได้ไหมซึ่งเธอก็ไม่ชอบเลยที่มาลาเป็นแบบนี้เธอเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของมาลาหรือว่าเป็นธุรกิจของเธอทั้งสองอย่างมันก็คือธุรกิจของเราเนี่ยแหละและเงินที่พวกเราหามาได้มันก็คือเงินของพวกเราแล้วทำไมมาลาต้องมาขอยืมเงินอะไรแบบนี้ด้วยและอีกอย่างนึงไอ้สิ่งที่มาลาทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะงั้นมาลาไม่ต้องมาทำตัวน่าสงสารแบบนี้เลยและจากนั้นมาลาเขาก็จดทะเบียนบริษัทของเขาเรียบร้อยแล้วกว่าที่ปาเลสจะรู้ตัวมันก็ช้าไปแล้วแล้วที่พวกของปาเลสยอมอนุมัติง่ายๆก็เพราะว่าตอนที่มาลามาจดทะเบียนบริษัทเขาก็ใช้ชื่อของบริษัทที่เขาทำธุรกิจด้วยนำหน้าแทนเพราะงั้นอนันต์เขาก็เลยยอมเซ็นง่ายๆโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยปาเลสเขาก็บอกว่าได้งั้นมันก็มีแต่เครื่องบินเท่านั้นแหละแต่ว่าสนามบินที่ให้เครื่องบินมันจอดเนี่ยไม่มีหรอกอนันต์เขาก็บอกว่าได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจัดให้และส่วนทางด้านมาลาตอนนี้ที่ต้องการเงินมาลงทุนอาของภูมิก็บอกว่าเขามีเงินอยู่หมื่นกว่าเหรียญเนี่ยเอาไปให้หมดเลยทั้งพวกของมาลาเองก็ดีใจอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่พอดิเพราะว่าเงินที่เราต้องใช้มัน30กว่าล้านเลยแล้วพวกเราจะทำไงอะทีนี้และจากนั้นไม่นานทางมาลาก็ได้รับแจ้งจากทางธนาคารมาลาก็รีบมาที่นี่เพราะธนาคารแจ้งว่าเงินในบัญชีของเขา
ามันผิดปกติพอมาถึงทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไอ้เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของคุณเนี่ยส่วนใหญ่มาจากทางบ้านเกิดของคุณทั้งนั้นเลยแล้วพอมาลาเขาโทรกลับไปหาทางบ้านตอนนี้ชาวบ้านทุกคนพวกเขาก็รวมตัวกันไม่ว่าชาวบ้านคนไหนมีเงินเท่าไหร่พวกเขาก็เอาเงินมาให้มาลาเกือบหมดเพราะว่าชาวบ้านทุกคนที่นี่ก็อยากใช้เครื่องบินเหมือนกันและพวกเขาก็เชื่อว่ามาลาต้องทำได้แน่ๆขนาดเรื่องรถไฟมาลายังทำให้จอดที่หมู่บ้านของเราได้เลยแล้วตั้งแต่ที่มีรถไฟมาจอดที่หมู่บ้านพวกชาวบ้านก็ขนส่งง่ายขึ้นของที่ขายได้ก็ขายได้มากขึ้นชาวบ้านทุกคนก็เลยคิดเหมือนกันว่าถ้ามีเครื่องบินมาจอดที่นี่มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพราะงั้นทุกคนในหมู่บ้านก็เลยรวบรวมเงินมาให้มาลาเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นแต่ว่ามันก็เป็นเงินเก็บของทุกคนทั้งนั้นและที่ชาวบ้านหวังก็คือมาลาต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้มาลาเขาก็ดีใจจนไม่รู้จะดีใจยังไงเลยแต่ว่าปัญหาที่เขาต้องเจอมันก็ยังมีอีกมาลาเขาก็เดาออกว่าปาเลสน่าจะคุมสนามบินเอาไว้หมดเพราะงั้นเพื่อให้ง่ายต่อกิจการของเขาก็จะใช้รันเวย์เก่าๆในช่วงสงครามโลกเนี่ยแหละมาใช้งานแทนและรันเวย์พวกนี้ก็มีอยู่500ที่แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศเลยเพราะงั้นมาลาก็จะเตรียมรันเวย์พวกนี้ให้พร้อมให้หมดและส่วนเรื่องโปรแกรมการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อนของเขาก็เป็นคนจัดการให้วิธีการจองตั๋วสายการบินของมาลาก็ง่ายมากในเมื่อทุกคนในอินเดียก็มีโทรศัพท์ใช้อยู่แล้วพวกเขาก็แค่โทรมาที่ศูนย์ของเราแค่นี้ก็จองตั๋วได้แล้วและส่วนตั๋วของเราจะไปรับที่ธนาคารหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้แต่เขาก็บอกตามตรงเลยว่าเรายังไม่มีเวลาทดสอบระบบขนาดนั้นเลยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบจะมีอะไรผิดพลาดไหมและจากนั้นมาลาเขาก็ต้องหาพื้นที่ในการโฆษณาเรื่องสายการบินแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ในการซื้อขายตั๋วได้อีกเขาก็เลยมาติดต่อที่การรถไฟเพื่อขอวางบูธของเขาไว้ที่สถานีทั้งหมดผู้อำนวยการก็งงแล้วทำไมกูต้องยอมมึงด้วยเนี่ยสิ่งที่มาลาทำมึงจะมาแย่งลูกค้าการรถไฟไม่ใช่เหรอมาลาก็บอกว่าเขาไม่ได้แย่งลูกค้าการรถไฟเลยเพราะว่ามีคนเป็นหมื่นที่รอขึ้นรถไฟขบวนปรับอากาศทุกวันแต่ส่วนใหญ่ตั๋วมันก็เต็มหมดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เดินทางสิ่งที่เขาต้องการก็คือลูกค้าที่ขึ้นรถไฟไม่ทันแค่นั้นเองผู้อำนวยการคิดไปคิดมาก็จริงลูกค้าของการรถไฟก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟกันทุกคนอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยอนุญาตให้มาลามาตั้งบูธที่การรถไฟได้และสายการบินของมาลาก็มีชื่อว่าเด็กการแอร์ไลน์และส่วนทางปาเลสมันก็ยังไม่ยอมอีกเขาก็เลยให้ลูกน้องเขาไปจ้างนักบินมาให้หมดเลยแล้วพอสายการบินของมาลาไม่มีนักบินพวกมันจะเปิดสายการบินได้ไงถูกไหมแล้วถ้าธุรกิจของมันเจ๊งเมื่อไหร่เราก็ค่อยไล่นักบินที่จ้างเพิ่มมาออกให้หมดเพื่อนของมาลาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีนักบินคนไหนมาสมัครงานกับเราเลยเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวเพื่อนเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วแล้วนักบินที่มาลาพามาก็คือนักบินที่เกษียณอายุจากกองทัพอากาศเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนนักบินพวกนี้เกษียณอายุแล้วไม่ใช่เหรอแต่พอนึกดูดีๆเขาก็เข้าใจละเพราะว่านักบินของกองทัพจะเกษียณอายุตอน57แต่ว่านักบินพลเรือนจะเกษียณอายุตอน61เพราะงั้นนักบินที่มาลาพามาจะทำงานได้อีก4ปีเลยและส่วนทางด้านโฟมีเธอก็คิดจะทำยอดขายร้านของเธอเพิ่มเหมือนกันทีนี้เธอก็เลยมาดีลธุรกิจกับมาลาเธอก็อยากเอาเบเกอรี่ของเธอไปขายบนเครื่องบินด้วยและจากที่เธอดูมาเธอก็มีญาติของเธอกระจายอยู่หลายเมืองเลยเพราะฉะนั้นเธอจะส่งขนมให้กับญาติของเธอแล้วก็ให้ญาติของเธอไปส่งขนมแต่ละสนามบินอีกทีนึงฟังดูแล้วก็เข้าท่ามาลาเขาก็เลยอนุมัติโปรเจกต์นี้ด้วยโอเคเลยสิ่งที่เราทำก็คือธุรกิจเพราะงั้นเธอไม่ลดราคาขนมของเธอให้แน่นอนแล้วพอเครื่องบินของมาลาดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็จะเอาเครื่องบินมาจอดที่นี่แต่ว่าหอควบคุมก็ไม่ยอมให้ลงจอดอีกพวกเขาก็บอกให้บินวนไปก่อนตอนนี้ยังลงจอดไม่ได้มาลาก็คิดว่าแปลกๆแล้วทำไมเพื่อนกูไม่เอาเครื่องลงจอดสักทีวะและส่วนเจที่บินวนอยู่ได้สักพักนึงเขาก็บอกกับหอควบคุมว่าตอนนี้น้ำมันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดถ้าไม่ลงจอดเดี๋ยวนี้พวกเราตายกันหมดแน่ในทางหอควบคุมก็ไม่ยอมให้ลงจอดอีกและคนที่สั่งให้หอควบคุมทำแบบนี้ก็คือปาเลสอันนั้นเขาก็ถามปาเลสว่าแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ายังไม่พวกเขาลงจอดอีกมีหวังเครื่องบินตกจริงๆแน่แล้วถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาคนที่จะซวยมันก็คือเขานะทีนี้ปาเลสเขาก็ถามมานันว่านี่คุณลืมแล้วเรื่องไงที่คุณได้เป็นผู้อำนวยการของ DGCA เพราะใครและส่วนทางด้านมาลาเขาก็บุกไปที่หอควบคุมจากนั้นเขาก็บอกให้เพื่อนของเขาเอาเครื่องบินไปจอดที่ทับอากาศเลยและส่วนเจเองตอนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ฝากบอกลูกเมียของเขาด้วยละกันพอเจเขาเอาเครื่องบินมาลงจอดที่นี่นักเรียนทหารก็วิ่งหนีตายกันหมดแล้วแถมเครื่องบินก็ยังได้รับความเสียหายบางส่วนอีกโชคดีที่เจเขาได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังไม่ตายและทางกองทัพเองก็ตกใจพวกเขาก็เลยส่งคนมาล้อมเอาไว้ก่อนเพราะการที่มาลาเอาเครื่องบินมาจอดที่นี่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือว่าบอกอะไรเลยและจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้ง3คนก็ต้องมาถูกตัดสินความผิดแล้วแถมคนที่มาตัดสินความผิดก็ยังเป็นอดีตครูฝึกของมาลาอีกและทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นนักเรียนของกองทัพอากาศมาก่อนครูฝึกเขาก็ถามทั้ง3คนว่าทำไมถึงไม่ประกาศจอดฉุกเฉินที่สนามบินนะถ้าทำแบบนั้นพวกมันก็จะยึดเครื่องบินของเขาไปหลายเดือนนะดิพวกมันก็อยากยึดเครื่องบินของเราก็เลยทำแบบนี้ไงแต่ว่าเขาต้องการบินให้ได้ก่อนวันที่25สิงหาคมแล้วพวกเอง3คนรู้ไหมเมื่อ3ปีก่อนก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมีเครื่องบินโบอิ้งของซาอุมาลงจอดที่นี่เจน่าจะจำได้มั้งวันนั้นเองก็อยู่ที่นี่ด้วยนี่และจำได้ไหมว่าเราทำอะไรกับคนพวกนั้นมั่งเราทำการสืบสวนเรื่องผู้ก่อการร้ายแล้วก็ยึดทรัพย์มันมาได้50ล้านพอใช่ไงแล้วที่ทั้ง3คนทำแบบนี้รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้ง3คนอาจจะติดคุกเป็น10ปีหรือไม่ก็โดนยึดทรัพย์จนหมดตัวได้เลยนี่ขนาดสายการบินของเองยังไม่เปิดนะเนี่ยมาลาศัตรูคู่แค้นมึงก็เยอะซะขนาดนี้แล้วงั้นเอางี้โทษของทั้ง3คนก็คือต้องโดนปรับ 25,000
3,000 รูปีโทษฐานที่เอาเครื่องบินมาจอดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและส่วนเรื่องเงินอีก3เดือนค่อยเอามาจ่ายก็ได้รอให้จัดการเรื่องสายการบินให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนมาลาก็ไม่เข้าใจเลยทำไมมันจบแบบนี้อ่ะนี่ครูฝึกคุณไม่กลัวพวกนั้นเล่นงานคุณหรือไงและอีกอย่างนึงครูก็ไม่เคยชอบหน้าเขาเลยแล้วทำไมถึงมาช่วยเขาแบบนี้อ่ะอย่างแรกนะมาลามึงคิดว่ากูกลัวไอ้เศรษฐีพวกนั้นไหมและส่วนอย่างที่2ตอนที่มึงเรียนอยู่มึงก็กวนตีนไงถ้าเขาไม่สั่งลงโทษอะไรเลยแล้วนักเรียนคนไหนจะกลัวเขาอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มาลาทำอยู่ตอนนี้มันยิ่งใหญ่กว่าตอนที่เรียนเยอะเพราะงั้นมาลาก็ช่วยทำเรื่องนี้ให้มันสำเร็จด้วยถ้าเข้าใจแล้วก็รีบออกไปเลยก่อนที่กูจะจับมึงเข้าคุกเนี่ยและส่วนทางด้านปาเลสที่เล่นงานมาลาไม่ได้สักทีแล้วแถมคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงสายการบินของมาลาอีกเขาก็เลยลองถามคนขับรถของเขาว่านี่นายรู้จักสายการบินของมาลาไหมคนขับรถเขาก็บอกว่าเขารู้จักเขาก็ได้ยินมาว่าราคาตั๋วที่มาลาขายเนี่ยมันถูกมากขนาดตัวของเขาเองก็อยากให้แม่ของเขาได้นั่งเครื่องบินเหมือนกันเอาละทีนี้บันเทิงแล้วประเทศกูนี่ขนาดคนใช้ก็นั่งเครื่องบินได้แล้วอ่ะเนี่ยและส่วนทางด้านมาลาตอนนี้เขาก็มาเจอกับรัฐมนตรีซึ่งเขาก็อยากเชิญรัฐมนตรีมานั่งเป็นผู้โดยสารสายการบินเที่ยวแรกด้วยและโปรโมชั่นที่เขาจะมีก็คือตั๋วราคาแค่1รูปีเท่านั้นแล้วที่มาลาขายตั๋วแค่1รูปีได้ก็เพราะว่าปกติเที่ยวบินส่วนใหญ่ก็จะมีที่ว่างอยู่ประมาณ 25% และเปอร์เซ็นต์ที่ว่างตรงนี้เราก็ขายตั๋วแค่1รูปีก็พอแต่ส่วนที่นั่งอื่นเราก็จะมีตั๋วราคา500รูปีถึง 1,000 รูปีแล้วแถมราคานี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการขึ้นรถไฟเลยเพราะงั้นทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็นั่งเครื่องบินได้ทั้งนั้นรัฐมนตรีเองก็สนใจเหมือนกันเพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะช่วยเป็นประธานไปนั่งบนเครื่องบินให้แล้วพอมันเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทำให้นักข่าวสนใจสายการบินของมาลาเข้าไปอีกแล้วพอถึงวันบินเที่ยวแรกผู้โดยสารก็นั่งเต็มทั้งลำทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าในตอนที่กัปตันจะเอาเครื่องบินขึ้นอยู่ๆมันก็มีควันออกมาจากเครื่องยนต์ผู้โดยสารตอนนี้ทุกคนก็ตกใจตาเหลือกกันหมดแล้วแทนที่กัปตันจะเบรกเขาก็ดันเร่งเครื่องขึ้นไปอีกมาลาเขาก็สั่งให้กัปตันหยุดเครื่องแต่ว่ากัปตันก็ไม่ยอมหยุดมาลาเขาก็เลยขับเครื่องบินเองซะเลยแล้วกว่าเครื่องบินจะหยุดผู้โดยสารทุกคนก็ขวัญเสียกันหมดแล้วพอรัฐมนตรีเขาออกมาจากเครื่องบินได้เขาก็บอกว่าสายการบินของมาลาจบแค่นี้แหละและเรื่องข่าวสายการบินของมาลาเรื่องนี้มันก็ดังไปทั่วประเทศพวกนักข่าวก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าสายการบินมาลาคาถูกเกินไปใช่ไหมแสดงว่าสายการบินของคุณไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยงั้นดิโพมีเองเธอก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าเธอเองก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแล้วอยู่ๆเธอก็เจ็บท้องเหมือนจะคลอดลูกขึ้นมาอีกพอมาลาจะวิ่งมาช่วยโพมีเธอก็บอกว่าให้มาลาจัดการคนพวกนั้นก่อนเรื่องนี้เธอจัดการเองได้จากนั้นมาลาก็บอกกับพวกนักข่าวไปว่าเรื่องการตรวจสอบเครื่องบินเราทำตามกฎทุกอย่างเพราะงั้นเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุเป้าหมายของเราก็คือสายการบินราคาถูกไม่ใช่สายการบินที่ทุกคนนั่งแล้วจะตายแต่ว่าต่อให้มาลาเขาจะพูดแบบนี้แต่พวกนักข่าวก็โจมตีสายการบินของเขาไม่หยุดทุกคนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันหมดว่าเที่ยวบินนี้อาจจะเป็นเที่ยวบินแรกแล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายของเด็กกันแอร์แล้วมันก็คงไม่มีผู้โดยสารคนไหนกล้ามานั่งสายการบินนี้อีกแล้วพอมาลาเคลียร์กับนักข่าวจบเขาก็มาเยี่ยมโพมีที่โรงพยาบาลมันก็ยังดีที่ลูกสาวเขาเกิดมาอย่างปลอดภัยจากนั้นมาลาเขาก็มาดูที่เครื่องบินว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอนึกไปนึกมาดีๆตอนที่พวกเขาตรวจสอบเครื่องบินเนี่ยเขาก็เห็นว่ากัปตันทำอะไรบางอย่างกับเครื่องบินด้วยและจากนั้นไม่นานรัฐบาลก็เรียกมาลาแล้วก็กัปตันมาถามเรื่องทั้งหมดพวกเขาก็ถามกัปตันว่าสายการบินนี้ไม่ได้คุณภาพจริงไหมการตรวจสอบความปลอดภัยไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานใช่ไหมแต่กัปตันเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองเพราะในช่วงที่เติมเชื้อเพลิงเขาไม่เช็คเครื่องให้ดีเองมันก็เลยมีเชื้อเพลิงเกินออกมาจนทำให้ควันมันลุกท่วมและส่วนอนันต์ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนครั้งนี้ด้วยเขาก็ถามว่ามีใครบังคับให้คุณพูดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยกัปตันก็ถามว่าใจเขาชี้ตัวไหมอนันต์เขาก็เลยตัดจบการสอบสวนแค่นี้เลยถ้าเกิดว่ากัปตันพูดมากกว่านี้เขาเองก็จะซวยไปด้วยเหมือนกันงั้นก็ขอสรุปเรื่องนี้ว่าเด็กกันแอร์ไม่มีความผิดแล้วความผิดพลาดทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากความประมาทของนักบินแล้วที่กัปตันเขายอมให้การแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มาลาเขาก็ได้คุยกับกัปตันด้วยเขาก็ไม่เข้าใจกัปตันเลยว่าทำแบบนี้ทำไมก็ทางบ้านของเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไงปาเลสมันก็เลยจ้างเขาให้เขาทำแบบนี้และส่วนตัวมาลาเองเขาก็ไม่อยากเอาผิดกัปตันเหมือนกันถ้าเกิดว่าแจ้งเรื่องนี้กับทางรัฐบาลกัปตันเองก็คงต้องติดคุกหลายปีเหมือนกันกัปตันเขาก็เลยสำนึกผิดแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองแต่ว่าต่อให้ลามาจะเคลียร์เรื่องนี้ได้ก็ไม่รู้ว่าวันที่เปิดให้บริการจริงๆจะมีลูกค้ามาใช้บริการมั่งไหมและตอนนี้เพื่อนของเขา2คนก็มาบอกกับมาลาว่านักธุรกิจที่ชื่อภรรยาเขาอยากคุยกับมาลาด้วยมาลาก็ไม่เอาหรอกไอ้นี่แม่งก็พวกเดียวกับปาเลสนั่นแหละเพื่อนของเขาก็พยายามบอกว่าตอนนี้ลองไปคุยดูก่อนไหมเพราะว่าสายการบินของมาลาตอนนี้ก็โดนลงข่าวโจมตีหนักมากทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าอนาคตมันจะรอดได้ยังไงและสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจมาคุยกับภรรยาภรรยาเขาก็เสนอว่าให้บริษัทของมาลามารวมกับบริษัทของเขาเอาไหมซึ่งเขาจะซื้อกิจการของมาลามูลค่า150ล้านเลยมาลาก็ยังนิ่งอยู่น้อยไปใช่ไหมงั้นเพิ่มให้เป็น160ล้านเอาไหมเขาก็แนะนำว่าให้รีบตัดสินใจดีกว่ามั้งข้อเสนอแบบนี้ไม่ได้มากันง่ายๆหรอกเจก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวขอพวกเราตัดสินใจกันแป๊บหนึ่งไม่ต้องเลยเพื่อนเรื่องนี้กูคิดดีละมาลาก็ตัดสินใจไม่ขายสายการบินของเขาตอนแรกเขาก็ยังสงสัยอยู่หรอกว่าสายการบินของเขามันจะไปรอดไหมแต่พอเห็นภรรยาเสนอเงินมาแบบนี้เขาก็เลยมั่นใจเลยพอพูดจบก็เดินออกมาทันทีเจเขาก็
คนถามว่านี่มึงทำอะไรเนี่ยเพื่อนสายการบินของเราตอนนี้มันจะรอดหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่มีเงิน160ล้านมารอเราอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยและอีกอย่างนึงลามาไม่คิดจะปรึกษาพวกเราหน่อยเหรอพวกเรา2คนอุตส่าห์ลาออกจากการเป็นนักบินของกองทัพมาช่วยมาลาทำไมมาลาไม่คิดถึงเรา2คนมั่งอ่ะนี่มาลาอยากให้พวกเราล้มละลายไปด้วยหรือไงมาลาเขาก็ถามเพื่อนของเขาไปว่ามึงจะให้คนรวยพวกนี้ซื้ออนาคตคนจนอย่างพวกเราไปเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วพอมาลากลับมาที่บ้านโพมีเธอก็ถามว่าไอ้คนรวยพวกนั้นเสนอเงินให้คุณเท่าไหร่เนี่ยพวกมันเสนอเงินซื้อสายการบินของเรา160ล้านโพมีเธอแค่พยักหน้าเขาก็เลยขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังกันหมดเลยอ่ะไม่ต้องพูดมากหรอกแดกข้าวก่อนมาลาก็ไม่เข้าใจขนาดเขาปฏิเสธข้อเสนอ160ล้านขนาดนี้โพมีน่าจะยาพิษไม่ให้เขากินแทนเนาะถ้าเกิดว่ามาลาขายธุรกิจของเรานั่นแหละเธอทำแน่และตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่3วันก่อนที่สายการบินของมาลาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเขาก็เลยตัดสินใจหมอกรายการวิทยุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนกลับมาเชื่อมั่นเหมือนเดิมและเรื่องแรกที่มาลาพูดก็คือเรื่องของปาเลสเขาก็อธิบายทุกคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินของเขาบ้างไอ้เรื่องความปลอดภัยของสายการบินเราก็ไม่ต่างอะไรกับสายการบินอื่นเลยและคนรวยพวกนั้นพวกเขาก็รู้เรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่พวกเขากลัวก็คือพวกเขากลัวว่าคนจนอย่างพวกเราจะบินได้สูงเท่าพวกเขาเมื่อร้อยปีก่อนเคยมีคนบอกว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรอกและ50ปีต่อมาก็มีคนบอกว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้รถหรอกและคนที่พูดเรื่องแบบนี้ก็มีแต่คนรวยเพราะไอ้คนพวกนี้ไม่อยากให้พวกเราได้อะไรที่เท่าเทียมพวกเขาไงลองคิดดูว่าทุกวันนี้เราเสียเวลาเดินทางกันกี่วันกว่าจะไปได้อีกที่นึงและส่วนพวกคนรวยสิ่งที่มันทำก็คือบินอยู่เหนือพวกเราเหมือนพระเจ้าเพราะงั้นสิ่งที่มันกลัวก็คือการที่พวกเราบินได้เหมือนพวกมันไงลองคิดดูว่าเมืองเล็กๆทำไมถึงยังไม่รวยสักทีทั้งหมดก็เพราะว่าการเดินทางที่ไม่ได้สะดวกอะไรเลยและสายการบินของเขาก็ต้องการที่จะแก้ไขเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะว่าสายการบินของเราสามารถลงจอดที่เมืองเล็กได้คนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่ามันก็เข้าใจได้อยู่หรอกเรื่องเนี่ยแต่ว่าตั๋วราคาถูกแบบนี้มันจะมีความปลอดภัยจริงเหรอถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเขาก็มีคำถามเหมือนกันสายการบินแจ๊สแอร์ไลน์ที่ปาเลสเป็นเจ้าของอยู่ตั๋วราคาชั้นเฟิร์สคลาสของเขาสูงกว่าราคาชั้นประหยัดตั้ง3เท่าทางที่ที่นั่งก็อยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยนะทางนั้นเขาขอถามหน่อยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสจะปลอดภัยกว่าชั้นธรรมดาหรือไงและสิ่งที่สายการบินของเขาไม่เหมือนใครก็คือนักบินของสายการบินเราทุกคนพวกเขาเคยผ่านการขับเครื่องไอพ่นจากกองทัพอากาศมาทั้งนั้นคุณก็ลองคิดดูว่านักบินของสายการบินไหนจะเก่งกว่ากันและส่วนทางฟาเลสเองเขาก็ถูกเชิญมาออกรายการเหมือนกันแน่นอนว่าเขาก็พูดโจมตีสายการบินของมาลาเต็มที่และที่เราพยายามจะบอกก็คือสายการบินของมาลามันถูกเกินไปเพราะงั้นเครื่องบินที่เขาใช้คุณภาพมันก็ต่ำลงไปด้วยแล้วแถมนักบินที่เขาใช้ก็เป็นนักบินที่เกษียณมาจากกองทัพนี่พวกคุณคิดจริงหรือไงว่ามาตรฐานความปลอดภัยมันจะได้เรื่องและทางมาลาเขาก็ตอบเรื่องนี้เอาไว้ว่าทางคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบสายการบินของเขาเรียบร้อยและสายการบินของเราก็ไม่มีความผิดอะไรเลยแถมมาตรฐานยังทำได้ตามกฎหมายทุกอย่างแล้วที่เราผ่านเรื่องพวกนี้มาได้ไม่ใช่การติดสินบนแน่นอนเพราะสายการบินของเราไม่ได้มีตังค์มากขนาดนั้นหรอกเพราะงั้นที่สายการบินของเราผ่านการตรวจสอบเพราะว่ามันปลอดภัยจริงๆแถมยังมีนักลงทุนเสนอซื้อสายการบินของเขามูลค่า100กว่าล้านอีกถ้าเกิดว่าเขาขายไปป่านนี้เขาคงสบายไปละพิธีกรก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ขายอะเมื่อก่อนในหมู่บ้านของเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ำแต่พวกเราก็พยายามจนได้มันมาต่อมาเรื่องรถไฟพวกเราก็อยากให้รถไฟมาจอดที่หมู่บ้านของเราบ้างพวกเราก็พยายามจนทำเรื่องนี้สำเร็จและส่วนเรื่องสายการบินมันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จด้วยทั้งเรื่องราคาแล้วก็เรื่องชนชั้นก็จะถูกลดลงไปอีกราคาตั๋วของเราต่ำสุดแค่1รูปีก็จริงแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอะไรเลยและส่วนทางด้านปาเลสเขาก็โจมตีเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็อยากให้ทุกคนลองคิดตามเขาว่าลองคิดดูว่าราคาตั๋ว1รูปีคุณคิดว่ามันปลอดภัยจริงไหมแล้วที่ตั๋วสายการบินของเขามันแพงก็เพราะว่าเราต้องจ้างนักบินที่เก่งจริงๆบริการที่ดีจริงๆรวมทั้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีมากๆด้วยเพราะงั้นมันก็ไม่แปลกที่ตั๋วสายการบินของเขาจะราคาแพงเขาก็เลยอยากถามทุกคนว่าชีวิตของทุกคนมีค่าเท่ากับราคาชาแก้วเดียวอย่างนั้นเหรอและทางด้านมาลาเองเขาก็มีเรื่องที่อยากจะบอกถ้าใครที่ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในสายการบินของเขาในเที่ยวบินแรกที่เปิดให้บินอย่างเป็นทางการเขาจะพาคนที่เขารักที่สุดไปนั่งบนเครื่องบินด้วยซึ่งก็คือลูกเมียของเขาเองแล้วหลังจากที่ออกรายการเสร็จมาลาเขาก็ไม่ได้นอนมาประมาณ3วันเขาก็กลัวว่าปาเลสจะส่งคนมาทำอะไรกับเครื่องบินของเขาอีกแต่วันนี้เขาก็เห็นว่าครูฝึกของเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครูฝึกเขาก็ถามมาลาว่าคิดว่าไอ้ฝั่งนั้นมันมีพรรคพวกฝั่งเดียวหรือไงฝั่งของมาลาเองก็มีพรรคพวกเหมือนกันไม่ใช่เหรอพองั้นมาลาไปพักเลยเดี๋ยวตรงนี้พวกเราจัดการเองมาลาก็ซึ้งจนไม่รู้จะซึ้งยังไงแล้วเนี่ยแล้วพอถึงวันที่เปิดให้บริการจริงเครื่องบินก็พร้อมนักบินก็พร้อมแอร์โฮสเตสก็พร้อมแต่ว่าคนที่ไม่พร้อมก็คือผู้โดยสารเนี่ยแหละเครื่องบินก็กำลังจะออกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารมาเลยสักคนและผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในเครื่องก็มีแค่เมียกับลูกของเขาเท่านั้นและสุดท้ายพอถึงเวลาก็ยังไม่มีใครมาสักคนเหมือนเดิมมาลาเขาก็ผิดหวังจนไม่รู้ว่าจะผิดหวังยังไงได้อีกและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียใจได้มากกว่านี้ได้ยังไงแล้วยิ่งเห็นสายการบินแจ๊สแอร์ไลน์ของไปเลสเขาก็ยิ่งรู้สึกเลยเพราะว่าสายการบินมีผู้โดยสารมาเต็มทั้งลำแต่ว่าสายการบินของเขาไม่มีผู้โดยสารเลยส
สักคนหนึ่งและระหว่างที่เขากำลังเสียใจอยู่เพื่อนของเขาก็รีบวิ่งมาที่นี่เพื่อนก็บอกว่าเขาขอโทษด้วยเขาทำพังเองมาลาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราแก้อะไรไม่ได้แล้วแหละไอ้เรื่องที่เขาอยากจะขอโทษก็เรื่องระบบจองตั๋วไงเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเดียวเลยที่เรายืนยันระบบไม่ได้ซอฟต์แวร์มันค้างตั๋วทั้งหมดก็เลยถูกยกเลิกไปหมดเลยเพราะงั้นเลยไม่มีใครมาขึ้นเครื่องบินของเราเที่ยวนี้ไงแต่ว่าเที่ยวบินอื่นที่บินมาที่นี่ตั๋วมันก็ถูกจองเต็มหมดแล้วแถมยังมีลูกค้าจองตั๋วล่วงหน้าอีกเป็นพันๆคนเลยตอนนี้พวกเราทำได้แล้วเพื่อนพวกเราไม่ได้แพ้เลยมาลาเขาก็รีบวิ่งมาดูเที่ยวบินที่เพิ่งบินมาถึงที่นี่พอเขาเห็นผู้โดยสารของเขาเดินลงมาเขาก็ดีใจจนไม่รู้จะดีใจยังไงและแม่ของมาลาเองเธอก็มาในเที่ยวบินนี้ด้วยแม่ของเขาก็บอกว่าพ่อก็พูดกับแม่ตลอดว่ามาลาต้องทำได้และจากนั้นไม่นานปาเลสเขาก็โทรมาหามาลาเขาก็อยากถามมาลาว่าสนใจอยากร่วมธุรกิจด้วยกันไหมมาลาเขาก็ถามไปว่านี่มึงเป็นใครจะมาคุยกับกูเนี่ยมาลาพูดแบบนี้เอาซับปาเลสไปไม่เป็นเลยและหลังจากที่มาลากับเพื่อนเปิดสายการบินมาได้แค่2ปีเขาก็ทำให้คนอินเดีย20ล้านคนสามารถนั่งเครื่องบินได้และภายใน3ปีหลังจากที่เปิดให้บริการสายการบินเด็กกันแอร์พวกเขาก็มีเครื่องบินถึง45ลำและสามารถให้บริการคนได้ถึง 25,000 คนต่อวันและการที่มาลาทำสายการบินนี้สำเร็จเขาก็ทำให้คนชนชั้นกลางของอินเดียสามารถเข้าถึงสายการบินได้ถึง170ของประชากรเลยและในปีแรกที่เปิดสายการบินภรรยาของมาลาสามารถทำกำไรจากการขายเบเกอรี่บนเครื่องบินได้ถึง7ล้านรูปีและจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้สายการบินของมาลาก็ยังไม่เคยมีชั้นเฟิร์สคลาสเลยและด้วยวิสัยทัศน์ของมาลาก็ทำให้รัฐบาลมองเห็นเรื่องนี้เหมือนกันทางรัฐบาลก็เลยเชิญมาลามาเป็นที่ปรึกษาในโครงการ UDAN และโครงการนี้ก็จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนภายในประเทศสามารถเข้าถึงเครื่องบินได้และส่วนทางปาเลสทางรัฐมนตรีเขาก็รู้แล้วว่าปาเลสนี่แหละที่เป็นตัวการที่ทำให้เครื่องบินที่เขานั่งเกือบพังเพราะงั้นเดี๋ยวได้รู้เลยว่าสายการบินของเองจะมีเครื่องบินที่บินได้กี่ลำและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ